สวัสดีครับลูกเพจดราม่าเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์เกมนะครับคู่ระหว่างราชบุรีมิตรผลนะครับเจอนครราชสีมามาสด้าเอฟซีของเรานะครับครับเราก็มาดูระบบการเล่นของทีมราชบุรีมิตรผลนะครับระบบการเล่นของทีมราชบุรีก็คือ 4-1-4-1 นะครับแผนนี้นะครับใช้กับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมานะครับแล้วก็สามารถพลิกชนะ4-3นะครับทำให้ตอนนี้ราชบุรีก็ได้ใจในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะไม่เคยชนะบุรีรัมย์เลยนะครับนัดนี้น่าจะขนตัวผู้เล่นชุดใหญ่ลงมาเพื่อจะเก็บแต้ม3แต้มในบ้านให้ได้แน่นอนนะครับเพื่ออยู่ทีมเพื่อเกาะกลุ่มหัวตารางนะครับโคราชเราหนักแน่นอนครับนัดนี้ครับแล้วเราก็มาดูแผนการเล่นของทีมนครราชสีมามาสด้า FC ของเรานะครับก็โค้ชโจก็ยังใช้ระบบเดิมนะครับ 4-2-3-1 นะครับแต่เปลี่ยนกองกลางนะครับในแต่ละนัดจะยังจะไม่เหมือนกันนะครับก็น่าจะต้องหาตัวที่ลงตัวที่สุดนะครับในแผงกองกลางนะครับก็เราก็มาลุ้นกันต่อครับส่วนแนวรุกนะครับก็ยังใช้3ผู้เล่นต่างชาติเหมือนเดิมนะครับส่วนเกมรับก็เซนเตอร์ก็ยังเป็นเฉลิมพงษ์นะครับกับยุนจูซองนะครับเป็นคู่เซนเตอร์ฮาฟเหมือนเดิมนะครับผมนัดนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถเก็บแต้มกับทีมราชบุรีกลับมาได้หรือเปล่านะครับเราก็มาช่วยกันลุ้นกันนะครับผมครับเท่าที่ดูนะครับโค้ชโจเดน่าจะได้กองกลาง1คนแล้วครับที่เป็นตัวหลักนะครับคือวงสกรนะครับเล่นยิ่งเล่นยิ่งเข้าตานะครับคนนี้เด่นมากในทุกนัดเลยนะครับครับหลังจากจบแมตช์ชลบุรีนะครับทีมนครราชสีมาของเรานะครับก็ได้ไปเก็บตัวที่หัวหินนะครับประจวบคีรีขันธ์นี่นะครับเพื่อจะเตรียมตัวนะครับทำศึกกับทีมราชบุรีนะครับก็พักที่ประจวบแล้วก็ไปเตะที่ราชบุรีใกล้ๆนะครับไม่ต้องกลับโคราชให้เสียเวลานะครับก็ทำการฝึกซ้อมที่ประจวบเลยนะครับแล้วก็ไปเตะที่ราชบุรีนัดนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามี VAR นะครับครับนัดนี้นะครับสวัสดีแคทเราลำบากแน่นอนนะครับในการเจอทีมราชบุรีนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าโค้ชโจและนักเตะนะครับจะสามารถทำงานได้ตามเป้าหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถเก็บแต้มนะครับผลเสมอกลับมาบ้านได้หรือเปล่านะครับอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์กันนะครับครับก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดราม่า FC นะครับขอบคุณครับ